สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีครับฝากตัวด้วยครับค่ะฝากด้วยนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านหน้าของคุณคาโบโนนี่มีหม้อหุงข้าวอยู่นะคะลองเปิดฝาดูสิคะอะไรเชิญเลยค่ะเปิดนะโอเคเปิดจริงๆเนาะดีๆนะโอ้เปิดเลยไหนดูสินี่คือข้าวที่ปลูกที่อาซาฮิกาวะและทากาสึมีชื่อว่าข้าวเจเอไทเซสึค่ะข้าวไทเซสึเหรอทานแล้วนะครับทานแล้วนะครับแง่มอร่อยมากอร่อยสุดๆอ่ะขอเพิ่มด้วยครับหมดแล้วเหรอเต็มชามเลยยังรับมุกเลยวันนี้เรามาอยู่กันที่เมืองอาซาฮิกาวะและทากาสึซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการทำนาและช่วงฤดูหนาวก็จะมีผลไม้สีแดงที่เราคุ้นเคยอีกด้วยครับโอ้โหว้าวสุดยอด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 ไปเลยสุดยอดเหมือนกันชาวนานั้นถึงแม้จะเป็นฤดูหนาวก็ไม่มีเวลาหยุดพักแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเขามุ่งมั่นได้ขนาดนี้คืออะไรกันนะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปชมกันเลยโอ้โหได้แล้วผสมเลยเด็กๆของพวกเราจะลองทำของหวานกันนอกจากนี้ยังมีอาหารอีกหลากหลายชนิดที่น่าอร่อยมานำเสนอด้วยรายการนี้สนับสนุนรายการโดยกลุ่ม JA สหกรณ์การเกษตรจังหวัดฮอกไกโดสวยจังเลยสวยสวยจังเลยใช่แล้วสวยมากขาวพรวนไปหมดเลยเนาะว้าวสุดยอดเลยธรรมชาตินี้ช่างงดงามจริงๆอากาศดีจริงๆนี่ท่าทางเต็มร้อยไม่ต้องลีลาขนาดนั้นก็ได้มั้งก็ท่องนิดนึงนะแม่ได้ทุ่งนาทั้งหมดนะคะสุดยอดจริงๆนะพอหิมะตกแล้วดูกว้างขึ้นมากนะครับจริงด้วยไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยเรามาดูความฟิตของพวกเด็กๆกันดีกว่านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมดูฟิตกันเต็มร้อยมากๆเลยฝากด้วยนะกองทัพอากุริของเราในวันนี้มีมิอุคุงผู้ร่าเริงอิบุกิจังที่ชอบการเชียร์กีฬาไทกิคุงผู้รักการวาดภาพและมาโอจังที่ชื่นชอบวิชาภาษาอังกฤษรวม4คนเอาแล้วค่ะตอนนี้มาอยู่ด้านหน้าของเรือนปลูกที่อยู่ข้างๆทุ่งนาแล้ว มีหลายหลังเลยเนอะต่อไปเรามีคำถามมาให้เด็กๆทายกันด้วยนะคำถามเหรอแต่แต่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นนี้ภายในเรือนเพาะปลูกได้มีผลไม้บางอย่างกำลังเติบโตขึ้นมาอย่างเงียบๆผลไม้นี้มีสีแดงและนำมาทำแยมอร่อยมากๆทุกคนรู้คำตอบหรือยังพร้อมนะสตรอเบอรี่ถูกไหมครับถูกต้องนะคะเก่งมากทุกคนว่าแต่ทำไมถึงรู้ล่ะรูปสตรอเบอรี่หมดกันไม่น่าล่ะตอบได้นะเราจะมาถามอะไรตรงนี้ล่ะครับจริงด้วยที่นี่ช่วงฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วงจะปลูกข้าวและหน้าหนาวจะปลูกสตรอเบอรี่โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะนี่มันเดือนกุมภานะมีแต่หิมะทั้งนั้นนะดูสิขาวโพลนเมืองอาซาฮิกาวะและทากาสึเป็นเมืองที่ปลูกข้าวเป็นหลักแต่ช่วงฤดูหนาวก็จะมีคนที่ปลูกผักโขมกับสตรอเบอรี่ด้วยครับว้าวกว้างมากเลยสีแดงๆนั่นคืออะไรคะสตรอเบอรี่ว้าวๆๆเยอะมากมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดดูร้อนเลยโอ้อากาศดีจริงเลยนะน่าเด็กนะมีกลิ่นหอมๆด้วยนะนั่นสิดูสิสตรอเบอรี่แดงสดดีจังใหญ่มากทุกคนลองมาดูใกล้ๆสิว้าวเป็นไงเป็นไงน่ารักดีจังว่าแต่ทางเดินนี้ยาวมากเลยนะครับเนี่ยนี่ว้าวดูทุกคนรู้ไหมว่าในนี้มีสตรอเบอรี่กี่ลูกอ่ะรู้ไหมฮะตอบได้ด้วยเหรอ
ตอบไม่ใช่ตอบเลยนะ500เหรอคิดว่า500ค่ะอ๋อคิดว่า500นะ500น่าจะถูกหรือเปล่าในเรือนี้มีสตรอเบอรี่กี่ต้นกันครับประมาณ 2,100 ต้นโอ้เราได้คำให้มาแล้วเอาละใครจะตอบบ้าง 30,000 ลูกครับ 30,000 เหรอ 30,000 แล้วทีนี้โห 30,000 เลยเหรอเออยาต่ำๆก็น่าจะ 25,000 โอ้เป็นไปได้นะเป็นไปได้นั่นสินะเออ 30,000 ค่ะ 30,000 อีกคนแล้วเออฮะยังไงสามหมื่นหนึ่งดาวที่มันตอบดักทางนี่กะว่าถ้าเกิน 30,000 ก็จะใกล้เคียงสุดใช่ปะล่ะสรุปว่าทั้งหมดมีประมาณเท่าไหร่กันล่ะหรือว่าจะเหยียบหลักแสนล่ะครับถูกต้องนะครับครับใช่ครับโอ้แสนเลยเหรอครับประมาณ 150,000 ลูกครับ 150,000 เยอะมากโอ้ 150,000 นี่มาจากไหนล่ะครับเนี่ยนั่นสิครับ 150,000 เลยเหรอครับใช่ครับโอ้สุดยอดเรียนปลูกสตรอเบอรี่ของคุณโอตะจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมสตรอเบอรี่ถือเป็นรายได้หลักที่รองลงมาจากการปลูกข้าวเลยทีเดียวล่ะครับยอดเยี่ยมจริงๆที่นี่เขาไม่ได้ปลูกแบบติดพื้นดินเหรอครับดูสิมียกพื้นสูงด้วยเออทุกคนอาจจะงงนิดนึงนะคือปกติเขาจะปลูกสตรอเบอรี่บนพื้นดินน่ะแต่ดูนี่สิเห็นมั้ยฮะสูงมากระดับสายตาเราเลยนะวิธีปลูกแบบนี้เรียกว่าอะไรเหรอครับคุณนะการปลูกบนที่สูงโอ้โหตรงตัวเลยแล้วมันดียังไงกันนะครับเก็บง่ายครับจริงด้วยเนอะแล้วมีข้อดีอย่างอื่นอีกไหมครับครับอันดับแรกคือให้น้ำเลี้ยงง่ายขึ้นนะครับโอ้อย่างนี้เองถ้าแบบนี้เราดูเป็นระเบียบดีนะครับทำให้ในเรือปลูกดูสวยงามขึ้นเยอะเลยแผ่นสีเงินนี่คือฤดูหนาวเนี่ยแสงอาทิตย์มันไม่ค่อยพอนะครับเราก็เลยใช้แผ่นฟอยล์นี้ครับรวมความร้อนให้กับสตรอเบอรี่ครับเป็นการช่วยนี่เองครับแสงจากข้างบนและข้างล่างด้วยใช่ครับโอ้เป็นวิธีดูแลสตรอเบอรี่ที่ดีจริงๆแสงความร้อนที่ได้จากแผ่นฟอยล์นี้จะช่วยให้สตรอเบอรี่มีสีแดงสดและมีความหวานมากขึ้นด้วยคุณโอตะครับรบกวนช่วยสอนวิธีเก็บสตรอเบอรี่หน่อยครับครับหยิบขึ้นมาแล้วก็บิดครับครับโอ้ยง่ายจังง่ายมากจะดึงเลยไม่ได้เหรอครับใช่ครับคือถ้าบิดหน่อยๆมันจะง่ายกว่าเยอะนะครับโอ้อย่างนี้นี่เองไหนดูซิเดี๋ยวได้ไหมเด็กๆได้ว้าวนี่คือสตรอเบอรี่ของเมืองซากะชื่อว่าซากะโฮโนกะจุดเด่นของมันก็คือมีความหวานมากและไม่ค่อยเปรี้ยวมาชิมกันเลยเป็นไงฮะยังไงบ้างหวานค่ะอร่อยไหมฮะหวานอร่อยมากเลยครับเนื้อรสหวานน้ำเปรี้ยวเนี่ยลงตัวมากเลยนะครับเก็บกันสดๆแบบนี้ต้องอร่อยอยู่แล้วเนอะสดๆจากฟาร์มว่างั้นดูแล้วการปลูกสตรอเบอรี่นี่ยากไม่ใช่เล่นเลยนะครับทำไมถึงได้เลือกที่จะปลูกมันล่ะครับก็คงเป็นเพราะว่ารอยยิ้มของทุกคนที่ได้ทานสตรอเบอรี่ของสวนเรานะครับผมว่าสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้พวกเราเกษตรกรยังสู้ต่อไปนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากถ้าได้กินของอร่อยแบบนี้พวกผมยินดียิ้มให้ทั้งวันเลยครับเรื่องขนาดเลยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยฟรีครับโอ้โหช่วงต่อไปเราจะพาไปชมการทำของว่างอร่อยอร่อยแบบง่ายๆครับขอบคุณมากครับพร้อมกันหรือยังพลังเต็มร้อยเลยในตอนนี้เราอยู่กันที่เรือนปลูกสตรอเบอรี่เมืองอาซาฮิกาวะเรากำลังจะไปเก็บสตรอเบอรี่กันแล้วล่ะครับเอาละบิดแล้วก็ดึงแบบนี้ใช่ไหมโอ้เก่งมากเลยจ้าว้าวเลยนะคะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเรามาเก็บไม่ใช่มากินแบบนี้นะเอ้านี่ๆกินแบบนี้เลยจะถือตะกร้ามาทำไมเล่ารีบไปเก็บกันเถอะนะเป็นไงมิอูอ๋อได้เยอะเลยครับอ๋อดีมากเดี๋ยวดูสิไหนนี่ฮะโอ้โหเยอะเลยเก่งจังทีมเรานี่ทำไมยิ่งเก็บยิ่งลดลงเรื่อยๆเลยอ่ะเก็บไปกินไปมันก็หมดเอาเหรอเลินนี่ว้าวใหญ่มากอ่ะใหญ่มากๆกลมบักใช่โอ้นี่ขอโทรเรียกที่บ้านมาได้เปล่าเนี่ยมาช่วยเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเอ้าดึงพร้อมกันนะเอานะเอานะเอาให้กล้องดูสีเป็นยังไงว้าวน่ากินจริงๆสตรอเบอรี่ที่นี่จะถูกส่งไปขายในเมืองอย่างทั่วถึง
ที่นี่เราสามารถเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่ได้ถึงปลายเดือนกรกฎาคมเลยครับและนี่คือสตรอเบอรี่ที่เก็บได้ครับและที่เห็นนี้คือร้านค้าที่จะนำผลผลิตของชาวบ้านมาวางขายมีสตรอเบอรี่สดจากไร่วางขายอยู่ด้วยโอ้โหเข้าไปเลยผักผลไม้เต็มไปหมดเลยโอ้โหจัดเต็มและมีสตรอเบอรี่ด้วยสุดๆเลยโอ้มันของคุณโอตาจริงด้วยนี่มันสตรอเบอรี่แบบเดียวกับที่เรากินเมื่อกี้เลยไงใช่แล้วตอนนี้มันหน้าหนาวไม่ใช่เหรอทำไมมีผักใบขายอยู่ด้วยอ่ะนี่คือของคุณโอตาอีกแล้วดูสิตอนนี้มันเดือนกุมภาพันธ์ใช่เลยอากาศเย็นสุดๆแล้วแต่ก็ยังปลูกผักใบเขียวได้อีกนะครับนี่คณะหรือเปล่าอ่ะแล้วเนี่ยนั่นสิผักขมโอ้ได้ทานผักสดๆช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันน่าฉายจริงเลยนะใช่สดกรอบกรุบที่ร้านแห่งนี้มีผักหลากหลายชนิดวางขายตลอดทั้งปีเป็นผักที่มาจากไร่สวนของชาวบ้านในพื้นที่ล้วนๆเลยล่ะครับท่านนี้คือข้าวใช่ไหมเนี่ยใกล้ๆดีกว่าโอ้ดูสิเขียนว่าอะไรทุกคนข้าวไทยเซ่ข้าวไทยเซ่สื่อดีสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อตอนแรกเราได้ลองชิมข้าวไทยเซ่สื่อไปหน่อยนึงแล้วอยากทราบว่ามันพิเศษยังไงล่ะครับคุณพี่อ๋อครับข้าวนี้เป็นข้าวที่ปลูกโดยใช้น้ำพุจากภูเขาไดเซ่สื่อนะครับจึงทำให้เป็นข้าวที่มีได้ท่าครบถ้วนที่สุดแล้วล่ะครับต่างกันที่น้ำนี่เองใช่ครับคือเป็นน้ำที่ละลายจากหิมะบนภูเขาไดเซ่สื่อนะครับโอ้ไม่น่าเราถึงได้อร่อยขนาดนั้นใช่เลยใช่มันซึเกะมาแล้วครับข้าวไทยเซ่สื่อ JA เป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียงมากเลยครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วข้าวจะถูกส่งไปยังคามิคาวะไรซ์เทอร์มินัลหรือ JA ไทยเซ่สื่อไรซ์เซ็นเตอร์ครับที่นี่ข้าวจะถูกทำให้แห้งสนิทและคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกและต้องผ่านการตรวจคุณภาพข้าวแล้วจึงจะถูกส่งไปเก็บยังตู้ควบคุมอุณหภูมิทำให้ที่นี่มีข้าวคุณภาพเยี่ยมเตรียมพร้อมส่งไปขายตลอดเวลาเลยล่ะครับกว่าจะมาเป็นข้าวแสนอร่อยนี่ไม่ง่ายเลยนะหลังจากนั้นถ้ามีโอกาสขอให้มาลองข้าวไทยสื่อ JA สักครั้งหนึ่งนะครับนอกจากผลผลิตทางการเกษตรยังมีสินค้าแปรรูปด้วยนะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมีแยมหลายรสมากเลยนะครับเนี่ยมีแยมสตรอเบอรี่ด้วยนะครับเนี่ยใช่ครับดูสิเนี่ยเห็นไหมเนื้อสตรอเบอรี่เยอะมากจริงๆใช่เราใช้สตรอเบอรี่ของชาวบ้านในพื้นที่มาทำนะครับโอ้ครับมาดกะอย่างนั้นเหรอครับมันคืออะไรล่ะครับนั่นสินี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากศูนย์พัฒนาฟื้นฟูการเกษตรทากาสึของเมืองอาซาฮิกาวะเรียกชื่อก็คือโนโดกะครับที่นั่นเราจะมีพนักงานแปรรูปซึ่งเป็นผู้คนในพื้นที่รับหน้าที่แปรรูปผลผลิตต่างๆออกมาเป็นสินค้าหลากหลายชนิดนะครับดังที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับหลากหลายเยอะมากๆเลยนะครับครับครับแล้วอันนี้คือชิโซมุสึเมะใช่ครับใบชิโซเหรอใช่แล้วครับนี่มีนี่ด้วยซันโชดองถือไว้ยังมีอีกอันนั้นเป็นนามังมิโซะนะครับใส่ใบชิโซะครับครับมีสารพัดเลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นสินค้าแปรรูปที่มาจากผลผลิตในพื้นที่ทั้งนั้นเลยนะครับยอดเยี่ยมครับครับผมเยี่ยมจริงๆได้ทานของในพื้นที่แบบนี้ก็เหมือนกับทำอาหารทานเองที่บ้านกันเลยทีเดียวเชียวนะครับครับมันมีความสุขมากเลยนะใช่ครับใช่ครับครับผมนั่นสิการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับอย่างนี้ต้องให้การสนับสนุนนะครับใช่ครับครับคือที่นำมาแปรรูปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตในช่วงฤดูหนาวนะครับครับครับและเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเราจึงมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลายก็อย่างที่เห็นนะครับที่เมืองอาซาฮิกาวะเนี่ยเราก็นำมิโซะของโนโดกะไปใช้ในการปรุงอาหารภายในโรงเรียนด้วยครับโอ้ดีเหมือนกันฮะครับโอ้ดียังขอย้ายมาเรียนที่นี่ได้เปล่าอ่ะรอลูกย้ายมาเรียนดีกว่าไหมลูกจริงด้วยขออภัยที่มาขัดจังหวะครับว่าแต่ทุกคนรู้จักศิลปะบนท้องนาไหมเอ่ยวิธีคือปลูกต้นกล้าที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้ออกมาเป็นรูปภาพที่ต้องการเหมือนที่เคยให้ชมไปในช่วง Akuri News ก่อนหน้านี้แล้วทาง GA ไทยเซสึอยากให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการเกษตร
จึงได้จัดการแข่งขันรูปบนท้องนาขึ้นทุกปีครับปีที่แล้วผลงานที่น่าสนใจคือมีขั้วโลกเหนือที่มานั่งอยู่บนท้องนาแล้วปีนี้จะมีรูปอะไรบ้างนะอยากเห็นไวๆจังเลยถึงช่วงเข้าครัวกับสาวๆเจเอแท้ซื่อแล้วล่ะค่ะรอมานานแล้วเมนูท้องถิ่นของสาวๆเจเอแท้ซื่อคืออะไรกันนะอยากรู้จริงๆเจลลี่มะเขือเทศค่ะโอ้ว้าวจริงเหรอครับเราจะใช้มะเขือเทศของJA ไทยเซสึนะคะแล้วก็น้ำมะเขือเทศราโอคามิโนโมโมเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็จะนำมาผสมกับเจลาตินกันแค่นี้เหรอครับค่ะง่ายไปไหมครับนี่เราจะใช้มะเขือเทศจิ๋วเป็นท็อปปิ้งค่ะโอ้น่าอร่อยจากการปอกเปลือกมะเขือเทศจิ๋วด้วยน้ำร้อนนะคะโอ้ยังไงครับค่ะใส่ลงไปเลยอย่างนี้ใส่ตอนน้ำเดือดปุดๆนี่เลยแล้วครับโอ้แล้วก็ยังไงฮะต้มทิ้งไว้ทิ้งไว้ใช่ค่ะหลังจากใส่มะเขือเทศลงไปแล้วให้รอ15วินาทีก็ปิดไฟได้เปลืองโดนแล้วโอ้ดูผิวมันตึงดีนะดูดินำไปใส่น้ำเย็นได้ค่ะต้องล็อกต้องล็อกต้องล็อกโอ้แล้วเปลือกมันจะลอยขึ้นไปเองเจ๋งมากเจ๋งมากนี่เป็นน้ำมะเขือเทศแท้ๆของเมืองนี้เลยนะคะโอ้หมดขวดแล้วใส่ให้หมดครับต่อไปก็ใส่ผงวุ้นคันเทนค่ะครับผมค่อยๆใส่เข้าไปใส่โอ้ใส่ทีนิดนะครับใช่ค่ะเบามือด้วยนะหลังจากนั้นก็รอให้คันเทนละลายข้อควรระวังคือต้องคนหม้อตลอดเวลาไม่งั้นอาจจะไม่ได้เริ่มเดือดแล้วล่ะโอ้จริงด้วยจริงด้วยปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟต่อไปก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะครับใส่น้ำตาลเลยเด็กๆเอาเลยจ้าเบาๆนะเบาๆใส่ไปคนไปด้วยนะจ๊ะร้อนนะจ๊ะค่อยๆคนคนไปคนไปเรื่อยอย่าหยุดอย่าหยุดเริ่มเข้ากันดีแล้วดูดีมากๆเลยเมื่อน้ำตาลละลายแล้วก็นำไปใส่ภาชนะและเตรียมแต่งหน้าครับขั้นสุดท้ายเราก็จะใส่มะเขือเทศจิ๋วลงไปเอาเลยหนังงาอย่างนั้นแหละค่ะแบบนั้นเลยค่ะจำๆๆใช่ได้ใช่ได้เอาละครับคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไงต่อครับนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะโอ้แช่ชั่วโมงเดียวก็ทานได้เลยอดแช่รอไม่ไหวแล้วเนี่ยช่วงต่อไปเราจะพาไปชิมอาหารที่น่าสนใจมากมายและเยลลี่มะเขือเทศที่เรารอคอยด้วยน่าอร่อยจังเนี่ยเอาละค่ะมาชิมอาหารที่ทำจากสุดยอดวัตถุดิบของเมืองทากาสึกับอาซาฮิกาวะกันเลยค่ะเย้รอมานานแล้วว่าแต่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับนี่ที่เราพูดเหมือนเขาเป็นตัวอะไรสักอย่างสิครับตอนแรกมี3คนตอนนี้ก็เพิ่มเป็น6คนแล้วนะครับสาวๆเหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของทางเจเอเทสซิสต์ขอได้ขอตัวด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับคุณพี่คุณนะไปดูเมนูขึ้นชื่อของเหล่าสาวๆ JA ไทยซะสื่อกันเลยแน่นอนว่าพระเอกก็ต้องเป็นเอาเปิดเลยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยผู้ผิวด้านบนที่ดูเหมือนทุ่งหิมะขาวโปร่งสุดยอดอ่ะสวยมากเลยครับนี่มันศิลปะในหม้อข้าวชัดๆว้าวโอ้โหนี่มันต้องเป็นภาพที่น่าเกลียดมากแน่ๆผมมั่นใจเลยคุณแม่เขาเปิดฝาดูสิเอาล่ะนะกับข้าวของพวกเราก็คือโอ้โหนี่เป็นเนื้ออะไรเหรอคะเนื้อวัวทากสึกค่ะอ๋อเป็นวัวในพื้นที่เหรอคะใช่ค่ะครับโอ้ครับใช่ถ้าเราเอาเนื้อนี้ไปราดข้าวจะกลายเป็นอะไรข้าวหน้าเนื้อถูกต้องแล้วครับโอ้เก่งมากเลยถามยากมากอ่ะเยี่ยมมากข้าวที่ปลูกเองและเนื้อวัวที่เลี้ยงเองแบบนี้ไม่รู้อธิบายออกมาเป็นคำพูดยังไงดีนะฮะอะไรติดคอเลยใจเย็นใจเย็นค่ะใจเย็นๆสิเอาล่ะมาชิมกันเถอะครับสุดยอดโอ้ยน่าทานมากเลยหิวอันนี้คือข้าวในเนื้อที่ทำมาจากเนื้อวัวทากาสึกับข้าวเจ๊ไทยซัตสึนะครับพร้อมนะพร้อมครับลุยเลยเอาค่อยทานนะเด็กๆอย่ามาบลืนอย่ามาบลืนเนี่ยเป็นไงอร่อยใช่ไหมนะ
น่าเสียดายจังคำเมื่อกี้ไม่มีเนื้อทากาสึเลยนะหอมหัวใหญ่ล้วนๆค่ะหรือว่าข้าวหอมหัวใหญ่ดีกว่าหน้าตาเต็มร้อยทานได้น่ากลัวมากเลยนะเราเนี่ยเกลียดแทบจะรู้ถึงคอหอยเลยนะนะใช่ไหมหิวมากใช่ไหมเป็นไงรสชาติอร่อยฮะใช่ไหมน่าอร่อยจังโอ้โหนี่นี่โอ้โหเป็นไงทานได้ดูดเดือดสุดยอดสุดยอดเลยอะไรครับสุดยอดสุดยอดนะเห็นด้วยเลยทีเดียวเชียวเนื้อมันนุ่มอร่อยอร่อยมากๆอ่ะนุ่มสุดๆหอมหัวใหญ่ก็หวานดีนะคะละลายในปากเลยเอ๊ะมีอะไรมาเพิ่มคะน่ะนี่เป็นซุปดังโกะมันฝรั่งค่ะนี่ค่ะซุปดังโกะมันฝรั่งเหรอเรานำมันฝรั่งมาปรุงรสทำเป็นดังโกะนะคะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาแครอทแล้วก็เนื้อไก่ด้วยนะคะโอ้โหครับนี่มันสุดยอดมากเลยนะครับตรงไหนครับนี่ดูดิสุดยอดอ่ะโอ้มันฝรั่งนี่เนาะมันมีความกรุบกรอบนิดๆนะครับอร่อยมากจริงดิอืมแหมผมอยากทานทุกวันเลยครับคุณพี่ครับโอ้ขอบอกสองอย่างนี้มันเข้ากันมากในที่สุดก็ถึงเวลานี้แล้วโผล่มาแล้วสินะโอ้โหสวยงามมากเลยจ้าโอ้มาอีกแล้วเย้แม่เยลลี่นี้ใช้น้ำมะเขือเทศตราโอคามิโนโมโมด้วยนะครับเอาละอ้าวแล้วก็ไปชิมกันเลยเหมือนมะเขือเทศครับแง่ที่ก็มะเขือเทศนี่เออจริงดูสิครับนี่คือมะเขือเทศจิ๋วที่อยู่ด้านในที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วโอ้หัวมอกดูสุดเลยเจ้มจนเลยเป็นไงบ้างมิอุอร่อยมากฮะอร่อยเนาะให้กินสักเลี่ยงเลยนั่นสุดๆเลยนะเดี๋ยวต้องออกไปเดินเล่นหน่อยละเดี๋ยวเราดูคำตอบช่วงเท้าด้วยการส่งชิงโชคกันเข้ามานะครับไปดูของรางวัลกันเลยครับเรามีข้าวเจเอทายเสือ5กิโลผงโรยข้าวไดซือผักซันโชดองและเซตโปสการ์ดศิลปะบนท้องนาสำหรับ10ท่านเลยนะครับอย่าลืมดูคำตอบช่วงท้ายรายการแล้วส่งชิงโชคกันเข้ามานะครับส่งได้ทั้งทางเว็บไซต์ของรายการและจดหมายตามแต่สะดวกเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีคุณนักตาครับเราได้เห็นรูปท้องนาของปีที่ผ่านมาแล้วนะครับครับมันสุดยอดมากๆเลยอ่ะอย่างกระชับดินสอมาวาดเองเลยค่ะใช่ใช่รูปนั้นทำกันขึ้นมาเองเหรอครับใช่ครับมีผู้คนในพื้นที่มาช่วยกันแล้วก็ยังมีนักเรียนม.ปลายจากซัปโปโรมาช่วยอีกแรงด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ร่วมมือกันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะเขาน่าจะลืมเรียกพวกผมมาด้วยนะครับจะมาช่วยครับแล้วปีนี้จะมีงานนี้อีกไหมครับอ๋อครับปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วช่วงต้นเดือนมกราคมก็คงจะมีภาพที่สวยของทุ่งนาให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนครับถ้าว่างก็เชิญมาเที่ยวชมกันได้ครับมากันเยอะๆนะจ๊ะซาซาช่วงอากุรินิวส์กับซาสกิยูกะมาแล้วสวัสดีค่ะฉันซาสกิยูกะกับช่วงอากุรินิวส์ในวันนี้เราจะมาพูดถึงผงข้าวที่กำลังเป็นที่นิยมใช้ปรุงอาหารมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะซุปผักน้ำใสที่ใส่ผงข้าวแม้แต่เค้กซาเล่ที่ใส่ผงข้าวก็มีนะคะอาหารที่เห็นเหล่านี้เป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของผงข้าวทั้งหมดค่ะทำโดยนักเรียนม.ปลายที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันอาหารที่ทำจากผงข้าวอาหารที่ทำจากผงข้าวทั้ง5อย่างนี้จะถูกนำไปส่งเข้าประกวดงานผงข้าว2011ที่ซัปโปโรเพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศอีกทีนะคะผงข้าวนี้ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ทำขนมหวานเค้กไปจนถึงพาสต้าราเมงเกี๊ยวซ่าและอื่นๆอีกมากมายค่ะเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารที่สำคัญและกำลังถูกจับตามองเป็นอันดับต้นๆในญี่ปุ่นเลยค่ะนอกจากนี้ขนมปังที่ทำจากผงข้าวนี้ยังถูกนำไปใช้เป็นอาหารกลางวันของเด็กตามโรงเรียนทั่วประเทศอีกด้วยนะคะงานผงข้าว2011ที่ซัปโปโรปีนี้จะมีการทำอาหารที่ใช้ผงข้าวทำมาให้ทุกคนได้ชิมกันด้วยนะคะและก็มีอาหารของเหล่านักเรียนที่ใช้ผงข้าวเป็นส่วนประกอบอีกด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ชมอย่าลืมไปลองทำอาหารทานกันที่บ้านดูมั่งนะคะจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าเยิ้มน่าทานดีจริงๆตอนต่อไปเราจะพาทุกท่านไปชมวิธีทำชีสกันพวกเด็กๆจะทำชีสได้สำเร็จหรือไม่และก็มีเมนูอร่อยๆให้ติดตามกันอีกแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาด
รายการนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยกลุ่ม JA สหกรณ์การเกษตรจังหวัดฮอกไกโดเจ้าเครื่องที่วางอยู่ตรงนี้คืออะไรเหรอครับนี่คือขนมปังที่ทำมาจากข้าวนะคะอย่างนั้นนะครับโอ้ฟูมากเลยครับโอ้โหว้าวว้าวโอ้โหว้าวแล้วนี่คือขนมปังไทยซะสึที่ทำมาจากข้าวไทยซะสึฉันตั้งชื่อเองเลยนะขอเจ้าของเขาหรือยังนะยังอ่ะสรุปมันคือข้าวหรือขนมปังขนมปังเหมือนกันขนมปังแล้วก็ข้าวด้วยค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยคล้ายโมจิอะค่ะอ๋อโมจิอะโมจิเนี่ยนะโอ้กินแล้วอารมณ์ดีครับไม่มีเหตุผลผมเข้าใจนะครับว่าทุกคนอยากจะพูดแต่มันพูดไม่ออกใช่ไหมล่ะเหนียวหนึบดีนะคะหนึบๆเหมือนโมจิของฟรีอร่อยอยู่แล้วแหละ